โอ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะแตกหน่อแตกหน่อดีมากนะคะสีค่ะดูสิคะสีสดมากๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแตกหน่อเพียบเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเราใช้สูตรอะไรนะคะใบสีสดงดงามมากนะคะอันนี้คือไก่ตัวงามนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ก็อีกนะคะอันนี้นะคะแตกหลอดสวยมากหลอดแข็งแรงด้วยค่ะอันนี้เห็นไหมคะพระนครเราอู้ยพี่เพื่อนดูสิคะนู่นแตกหลอดค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าฟาร์มคุณแม่แป่งใช้สูตรอะไรค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์เพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook แล้วก็กดติดตามแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแม่เป่งทำอย่างไรนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งทำแบบไหนนะคะคือมีจะใช้ประจำเนี่ยก็มีส่วนผสมแค่3อย่างเท่านั้นเองนะคะ3อย่างนี้ใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะใบจะสดแตกหน่อเร็วนะคะอย่างที่ฟาร์มคุณแม่เป่งให้ดูต้นคลิปนะคะส่วนผสมก็จะมีนมจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผสมไปในนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา5ลิตรค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผงชูรส1ช้อนชาค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาเท่านั้นนะคะทำแบบนี้แล้วก็ลดนะคะรับรองค่ะได้ผลแน่นอนเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งจะทำให้ดูนะคะว่าทำแบบไหนนะคะโดยฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังใส่ไป1ฝานะคะทำง่ายๆค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะคะเพราะเราทำประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่เอาไปทำได้เลยนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ตัดค่ะเด็กๆเอาไปตัดให้น้าหน่อยเร็วลูกจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไปเลยนมจืดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะหรือ3ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะทำแบบนี้เลยค่ะคือไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากค่ะทำแบบบ้านๆทำแบบประจำอะค่ะทางเราก็ไม่ต้องมานั่งวัดนะคะใส่ไปเลยกะเอาว่า1ช้อนชาเนี่ยประมาณไหนนะคะเนี่ยประมาณ1ช้อนชาก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็คนอีกทีนึงให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะเพื่อให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะพอครบ5นาทีแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปราดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหมักค่ะสูตรนี้นะคะแต่จะบอกเพื่อนๆอีกอย่างนึงนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดใช้น้ำซาวข้าวนะคะห้ามใส่สดๆนะคะไม่ใช่ว่าเอามาราดเลยเพราะฟาร์มคุณแม่เป่งเคยลองมาหลายครั้งแล้วคือตายค่ะนะคะถ้าจะใช้น้ำสาวข้าวนะคะต้องหมักก่อนนะคะแต่วิธีหมักเนี่ยวันหลังฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาบอกอีกทีนะคะแต่ว่าถ้าหมักแล้วเนี่ยคุณภาพดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีนี้กันนะคะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งลดแบบไหนค่ะเพื่อนๆก็ลดไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะลดไปใต้นี้ก็ได้นะคะใส่ถาดรองก็ได้แบบนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะดูดกินเองถ้าเกิดว่าลากเขาถึงนะคะหรือว่าจะลาดไปข้างบนก็ได้นะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าหลังจากที่ลดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะจากเดิมเนี่ยแตกยอดใหม่มาเห็นไหมคะสีต่างกันเลยนะคะเนี่ยค่ะสีเขาจะสดมากๆเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ใบเก่าอันนี้ใบใหม่ที่แตกยอดมานะคะลองเอาไปทําดูนะคะเพื่อนๆรับรองค่ะสูตรนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งใช้ประจำนะใช้ได้ใช้ได้เลยอะค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงนะคะรับรองใช้ได้แน่นอนนะคะไม่มีผลเสียค่ะนะคะยังไงเพื่อนๆเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็เขียนคอมเมนต์กับความคุณแม่เป่งได้นะคะหรือมีคำถามอะไรก็เขียนได้เลยเขียนถามมานะคะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะมีสวนจริงๆสวนบอนสีจริงๆแล้วก็ไม้ฟอกอากาศจริงๆนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะใครอยากจะมาเที่ยวบอกฟาร์มคุณแม่เป่งเลยยินดีต้อนรับเสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอเราจะไปดูบอนสวยๆกันอีกนิดนึงนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่างามขนาดไหนนี่ค่ะเห็นไหมคะสูตรนี้นะคะจริงๆแล้วฟาร์มคุณแม่เป่งมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แบบนี้หรืออาทิตย์หน้าเราจะใช้แบบนึงนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปคลิกนะคะดูว่าฟาร์มคุณแม่เป่งใช้อะไรบ้างทุกสูตรที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆชมนั่นแหละค่ะเราทำด้วยจริงๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย